นักร้องสาวซื้อแบรนด์เนมโดนบ้านจนถูกแซะอวดรวยสวยรวยเก่งครบเครื่องในคนเดียวจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวพ่วงตำแหน่งนักธุรกิจอย่างกระแตอาสยามก่อนหน้านี้หากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นจะเห็นว่ากระแตมักจะซื้อของแบรนด์เนมเข้าบ้านอยู่บ่อยๆเยอะมากจนต้องหาตู้มาใส่เลยทีเดียวจุดนี้เองทำให้เธอโดนชาวเน็ตแซวว่าอวดรวยล่าสุดกระแตได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราซื้อของดีๆให้ตัวเองมองว่ามันคือการลงทุนเราทำงานหนักก็อยากได้อะไรที่สบายๆตอบโจทย์ตัวเองสำหรับเรื่องคอมเมนต์ไม่ได้สนใจอะไรโดนมาเยอะจนตอนนี้ชินแล้ว